ึ่งก็ถือว่าช่วงนี้คือพี่เจ้าผมก็คือสู้เต็มที่เหมือนกันนะคะแล้วก็โอกาสที่ได้รับตอนนี้ก็คือต้องขอบคุณอาเป็ดมากๆเลยเหมือนกันที่ตอนนี้คือได้ให้โอกาสพี่เจ้าผมในการหาเงินเพื่อสามารถใช้หนี้กับเจ้าหนี้ต่างๆนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการนอกจากขอโทษแล้วก็เป็นเหมือนการสัญญากับสื่อมวลชนแล้วก็พวกเราด้วยว่าจะเป็นจักรบุกคนใหม่จะขยันทำอาหารกินนะคะแล้วก็นำเงินทั้งหมดที่ได้เนี่ยไปใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้ทุกคนด้วยนะคะก็เรื่องเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีแล้วแต่ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะคุณจันจอมพลังค่ะใช่แล้วค่ะปู่เคยให้สัมภาษณ์อาจารย์อีกครั้งนึงนะคะว่าเอ๊ะจะเรื่องของการคืนเงินป้าปูนาเนี่ยจะคืนยังไงแล้วก็วิธีไหนค่ะไปฟังกันค่ะต่อไปล่ะเรื่องนี้นะคะคราวนี้ไปต่อที่อีกเรื่องนึงค่ะคนนี้สวยวันสวยคืนลูกบอลเจอที่ใดสวยทุกทีลูกบอลไปเจอมาใช่ไหมไม่อยู่ไหนเจอแม่เปิ้ลค่ะว่าแล้วไม่สวยจริงคนที่สวยแม่เป้ยเป็นคนที่แบบขนาดเมาเรื่องลูกยังมีความแบบนี่ตาเขาเป็นคนที่แบบความแคล้วแล้วก็มีเสน่ห์มากเลยอ่ะแล้วบังเอิญว่าลูกสาวเนี่ยที่ร้านมีเรื่องให้บ่อยด้วยไงทำเรื่องให้บ่อยตลอดเลยเพราะว่าบ้านนี้น่ารักจริงนะใช่เราชอบแบบคือทั้งโปรดแล้วก็ปาลินเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปคนนึงก็สุภาพบุรุษมากๆปาลินก็จะมีความแบบเปรี้ยวๆกันให้พี่ชายคอยคุมอะไรแบบนี้น่ารักคุณแม่ก็สวยเซ็กซี่ตลอดเวลาจริงๆค่ะข่าวต่อไปเรื่องราวของหนุ่มบ้างหนุ่มคนนี้นะคะหล่อเอาการเลยเหมือนกันนะคะเรื่องราวของหนุ่มริวนี้เจอกันอีกครั้งกับไทยเป็นไลฟ์2ทุ่มครึ่งช่อง9กด30มาเจอกันนะคะวันนี้ฝนบอสซี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ